สวดพระอภิธรรมวันนี้ลงท่านได้ในทุกๆคืนเวลา 19 นาฬิกาและไปทางไหนล่ะยายไหนเขาเก็บเขาเก็บสรีระหลวงปู่ไว้ไหนประกอบพิธีพระราชทานอ๋อข้างบนนั่นเหรอสืบไปเรื่องต้นทางวัดได้กำหนดไว้ประมาณช่วงยายไปเมื่อเขาจบก่อนนะครับประมาณไปอ่ะไปเลยยายไปทำธุระยายเดี๋ยวพวกมึงไปมาตุ๊ดมาพอนขอบคุณพระราชทานไปเลยยายไปเลยขอประชาสัมพันธ์คนเดียวคนใครก็ให้พี่น้องเศรษฐีทุกท่านได้ทราบนะครับการใช้เสียงในการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพพระเทพมงคลวัชราจารย์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยุทธ์กรรมการเถรสมาคมธรรมยุทธ์ไปย้ายไปไปย้ายไปย้ายไปขึ้นไปตลาดพระพักตร์สำนักงานวัฒนธรรมนี่มางานหลวงปู่เหลืองนะคะประกาศสวัสดีแล้วหลวงปู่เหลืองเดมาดิย้ายเข้ามาไปแล้วขอบพระคุณและอ๋อยายจะบูชาพระไตรเปล่าเขาจะบูชาพระไตรพี่เปียวอยากบูชาเราไม่บูชาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไปกราบเยอะจากวัดที่ใหญ่ๆกว้างขวางกลายเป็นแคบในเวลาอย่างนี้เลยอ๋ออันนี้เพิ่งสร้างนี่นะพรตอนเรามายังไม่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ขออนุโมทนาสิทธิอนุสิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสนะครับที่ทุกท่านมาร่วมในพิธีทำเป็นพระกุศลเจ็ดวันพระราชทานไอ้นั่นเจ็ดวันเก็บไว้เจ็ดวันเหรอยายในวันนี้ตั้งแต่แล้วเผาที่ไหนเผาลงเลยค่ะในร่างกายเผาหาอ๋อเขายังไม่ได้ทำเหรอหาสมพระพระเขาไม่คนเพื่อนกับคนแต่แล้วเขาจะสร้างที่ไหนอะสร้างในวัดนี้ใช่ไหมสร้างคือจอดจะมองในวัดโอแสดงว่าแต่ละวัดแต่ละวัดบางกราบมาไหว้ในนั้นที่กองหน่วยการนะครับรอรับในสภาในส่วนต่างๆโอ้ยหลวงปู่นี่ดิพอดเช่นมีโอกาสนะครับในการร่วมการบริจาคปัจจัยในด้านต่างๆคำขออนุโมทนาครับขออนุโมทนากับคณะศิษย์พระครูสมุทรวิรัต